ตอนนี้เราจะเริ่มต้นด้วยข่าวที่เราเตรียมมาไว้ก่อนนะครับผมจะพาไปดูเรื่องของการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่าสงกรานต์ทุกปีคนจะเดินทางกันเยอะมากทั้งที่ไปท่องเที่ยวทั้งที่เดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาของตัวเองครับมีการประเมินการจากหน่วยงานต่างๆว่าสงกรานต์ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารรถไฟเครื่องบินจะมียอดคนเดินทางรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า5,400,000คนครับคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีคมนาคมยืนยันว่าการดูแลการขนส่งสาธารณะที่ให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้กำชับและย้ำครับให้ดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารรถไฟหรือว่าเครื่องบินอย่างเช่นรถที่วิ่งให้บริการจะต้องมีความพร้อมพร้อมทั้งในแง่ตัวรถด้วยและพร้อมทั้งในแง่ของคนที่ขับรถด้วยและก็ดูแลจำนวนของรถให้เพียงพอเพื่อจะไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างด้วยครับที่เราเข้ามาดูในเรื่องของระบบการเดินทางในช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็บทเรียนนะครับซึ่งขณะนี้นั้นโดยเฉพาะรถที่เข้าเอามาเสริมนั้นเนี่ยเน้นเรื่องของความปลอดภัยต้องตรวจสภาพก่อนนะครับตรวจสภาพก่อนแล้วก็มีจำนวนเพียงพอเพราะเราจะเรียกรถเสริมเป็นระยะนะครับในส่วนของรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นบขส.รถร่วมรถตู้คาดการว่า 11-17 เมษายนนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางรวมประมาณ 1,300,000 คนครับโดยบขส.ได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารรองรับประชาชนในเที่ยวไปจากปกติวันละ 6,000 เที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 3,000 เที่ยวรวมๆแล้วเป็น 9,000 เที่ยวครับก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละ 26,487 คนส่วนเที่ยวกลับบขส.จัดเที่ยววิ่งจากปกติวันละ 6,023 เที่ยวเพิ่มเสริมวันละประมาณ 2,131 เที่ยวก็เท่ากับรวมกันแล้วเป็น 8,000 กว่าเที่ยวนะครับ 8,154 เที่ยวซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้วันละ 164,000 คนไปดูรถไฟกันบ้างรถไฟก็เพิ่มขบวนการเดินทางในช่วงสงกรานต์เหมือนกันครับ 11-17 เมษายนยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้างตามสถานีตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับโดยจะพ่วงรถตู้โดยสารนะครับจะพ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงนะครับในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ242ขบวนแล้วก็จะเตรียมเปิดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมอีก18ขบวนเป็นเที่ยวไป8เป็นเที่ยวกลับ10นะครับจะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 100,000 ถึง 120,000 คนต่อวันคาดว่าตลอดสงกรานต์น่าจะมีคนเข้ามา 900,000 คนไปดูการบินกันบ้างนะครับเฉพาะ6สนามบินที่ทอทรับผิดชอบสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่แม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายเข้าใจว่าจะมีคนเดินทางรวมกันทั้งหมด 3,210,000 คนเฉลี่ยตกวันละ 458,000 กว่าคนซึ่งโตขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของสงกรานต์ปีที่แล้วนะครับมีเที่ยวบินเฉลี่ย 2,600 เที่ยวบินนะครับที่เพิ่มมากสุดก็จะเป็นสุวรรณภูมิน่าจะมีผู้โดยสารรวมๆ 1,370,000 คนเพิ่มขึ้นมา 5.8% ดอนเมืองก็เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันเพิ่ม 18%ส่วนคนที่ไม่ได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะแต่ขับรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็มีการความพยายามในการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ลดการใช้พลังงานกระทรวงคมนาคมก็ยกเว้นค่าผ่านทางในเส้นทางต่างๆนะครับอย่างเช่นทางพิเศษบูรพาวิถีเส้นทางไปภาคตะวันออกทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ก็ยกเว้นค่าผ่านทางให้สำหรับคนที่ใช้เส้นทางตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงเที่ยงคืน18เมษายนยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์กรุงเทพบ้านฉางตอนกรุงเทพเมืองพัทยาและก็ทางแยกไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข34บางวัวแทงเข้าทางเข้าชลบุรีด้วยแล้วก็ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังทางเข้าแยกพัทยาทางหลวงหมายเลข9นะครับสายวงแหวนรอบกทมกาญจนาภิเษกตอนบางปะอินบางพลีตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาถึงเที่ยงคืนของ18เมษายนนี้เช่นเดียวกันนะครับ